ุณแม่แตงโมเป็นลมล้มทั้งยืนหลังเห็นหน้าลูกสาวเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูจูงมือนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมภัทรธิดามาที่รถมูลนิธิหลังขอดูหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายโดยให้ขึ้นไปบนรถเป็นการส่วนตัวเมื่อลงมาจากรถนางพนิดาถึงกับทรุดล้มทั้งยืนเจ้าหน้าที่รีบเข้าปฐมพยาบาลจนอาการดีขึ้นแล้วอุ้มขึ้นสภ.เมืองนนทบุรีไปที่ห้องสอบสวนชั้น2ส่วนศพของแตงโมเจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบวัตถุพยานคดีแตงโมขณะที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรียังประสานให้เก็บ DNA ตรวจเพิ่มอีก7คนค่ะ